เสียแล้วครับครับผมได้ของตามที่เสียออเดอร์มาแล้วครับครับตีลายทองตาอ้อยประดับทับทิมตามรูปที่เสียให้ผมมาเปรียบเลยครับกูอยุธยาของแท้เงินแค่700,000นะนะเปรียบเสมือนเสียได้เปล่าอยู่แล้วครับเฮ้ยอะไรของมึงวะอย่านะมึงใช่แล้วตรงเนี้ยใช่แล้วตรงนี้แหละจะใส่แว่นทำไมวะรู้ออกได้ไงวะฮะตรงนี้เว้ยป๊าแน่ใจนะว่าตรงเนี้ยแน่สิวะโถกูไม่มั่วหรอกเว้ยไม่มีอะไรเลยขุดไปนะเฮ้ยป๊าป๊าเจอแล้วโอ้ยเฮ้ยใช่เลยใช่เลยโอ้ยเฮ้ยจิ๋มหายแล้วกำไรอยู่ในมือศพ
ป้าป้าอะไรครับป้า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 สิป้าป้าหลับฝันดีนะครับป้าเขาเป็นใครเหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันรู้แค่ว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยไปสายกับตำรวจจับพวกโจรลักลอบค้าวัตถุโบราณสุดท้ายทำไปทำมาเนี่ยจากสายก็กลายเป็นโจรซะเองอย่างว่านะเรื่องเงินทองทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกขอเดาว่าถ้าไม่ลำบากจริงๆเนี่ยพ่อนายคงไม่ให้นายติดต่อฉันแน่แง่ละตำรวจกับโจรน่ะมันอยู่กันคนละขั้วโลกอยู่แล้วแต่ฉันไม่ใช่ตำรวจแต่พ่อคุณใช่นี่ถ้าพ่อนายให้นายติดต่อตำรวจจริงๆเนี่ยเขาให้นายโทร191ก็จบปะนึกว่าคุณจะให้คำตอบผมได้ซะอีกนะว่าทำไมป้าผมถึงให้ผมติดต่อกับคุณงั้นเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันละลาขาดเลยล่ะคนติงว่ะเถื่อนไปอ่ะแหมเลือกได้นี่จ๊ะแบมถ้าจอดกอทอแล้วของวายุแทงใช่ไหมเรียบร้อยฉันอย่างพวกทอเนี่ยสะกดรายตามเขาไปถ้าชื่อสถานจะยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะรู้ได้ไงเนี่ยอยู่ห้องไหนอ่ะงานเนี้ยฉันเองเอ้าไปไหนแล้วอ่ะนั่นไงยังทำดิยังเป็นนางงามอ่ะเออบางทีเป็นผีก็ดีเหมือนกันวะไปเปิดประตูให้หมวดแดนหน่อยสิแล้วคุณมิ้นรู้ได้ไงว่าเป็นหมวดแดนนะครับไปเปิดเถอะครับโอ้ยหมวดแดนจริงด้วยนั่นเพชรโอเพนใช่ครับเปิดได้เลยครับโอเพนสวัสดีครับคุณมิ้นรออยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวลูกไปไหนแล้วครับผู้กองมา
ผู้กองบ้าอะไรจ้าอ๋อจ้าแม่ราศีจับนี่ให้เกียรตินี่ให้เกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะที่คอตรงๆนี่ห้อยอะไรมาเนี่ยดูหน่อยได้ไหมให้นี่สนใจสิท่านิดนึงของดีของดีเว้ยโอ้โหเต็มคอเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจ้านี่พระอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเรียกปิดตามหาแคล้วคลาดเว้ยโอ้โหได้มาไงครับจ่าโอ้โหเป็นสมบัติมรดกตกทอดมาจากพ่อของจ่าเองอ๋อเลยฮะนี่ตอนพ่อจ่าหนุ่มๆนะห้อยปิดตาเนี่ยไปชกกับยี่โกง 7-8 คนเนี่ยพ่อจ่าไม่เป็นอะไรเลยตาปิดมันพระที่ห้อยนี่ๆสองข้างเลยนะเนี่ยโอ้โหจะมาคุยทำไมผมจะเปิดประมูลเร็วๆนี้แหละแค่นี้ก่อนนะครับเฮียเป็นไงบ้างแก้วพ่ออยู่ห้องไหนไอ้รูปที่มินให้หาเนี่ยแม่งโคตรร้ายเลยนะยังไงอ่ะก็ไอ้หมอเนี่ยเชื่อวายุเป็นโจรลักลอบค้าของเก่าแล้วสุโบราณหายากพวกตัดเศษผ้าเหรอไม่ใช่อ่ะวายุจะทำงานกับพ่อชื่อนายอุดมจะสืบสอดหาวัตถุโบราณตามออเดอร์ของลูกค้าเราจะรับชิ้นที่ไม่ใหญ่มากได้ราคาสูงมันเป็นกำไรทองที่เชื่อกันว่าเป็นของนางสนมคนหนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลายฮัลโหลครับครับเฮียฮัลโหลเฮียครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับเฮียฮัลโหลฮัลโหลครับเฮียครับเฮียครับใช่ครับผมได้ของเรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยแน่นะเฮียผมจะเปิดประมูลเร็วๆนี้แหละแค่นี้ก่อนนะครับเฮียอะไรเฮ้ยกำไรทองเหรออืมแก้ว
เจ๊ได้เรื่องแล้วอ่ะฉันว่าเขาอาจจะไม่รอดก็ได้นะทำไมอ่ะก็ในห้องนั้นมันมีผีตัวนึงอ่ะที่อ้างว่ากำไรทองเป็นของมันเมื่อกี้เล่นเอาฉันเกือบตายนี่เธอหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่ามันอาจจะยังอยู่ในห้องนั้นนะสิแล้วกำไรทองอ่ะโถ่เฮ้ยแบมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอ้าแบมไปไหนอ่ะไปห้อง408ยังไงกันเนี่ยแล้วไม่รอเจมินน่ะสงสัยคิดว่ากำไรอยู่ในห้องนั้นมั้งแล้วอีกกำไรที่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงอ้าวทำไมรีบบอกล่ะอ้าวก็ไม่เห็นมีใครถามฉันนี่หว่าพี่ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยก็ดีกว่าที่นายคิดแล้วกันมันหายไปแล้วผมว่ามันคงรู้นะว่าเอาชนะเราทั้งคู่ไม่ได้จิ๊บปะผมวายุแบมบางทีเนี่ยมันต้องทำงานด้วยกันได้นะเสียใจด้วยนะฉันไม่ใช่โจรน่าเสียดายอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนกันได้ทำไมทองที่นายขโมยมาล่ะผมเดาว่าเพื่อนคุณน่าจะเอาไปแล้วล่ะก็ผีผู้หญิงที่ผมเจอที่ท่าน้ำไงไม่นายเห็นด้วยเหรอคงไม่ว่านะถ้าผมจะขอทำธุระส่วนตัวนิด
ไหนว่าคนร้ายในห้องน้ำไงก็เมื่อกี้ฉันเห็นเขาเข้าไปกับตาแล้วมันหายไปไหนล่ะหมวดครับมาดูอะไรนี่นะครับหมวดไอ้หมอเนี่ยแซ่บเบื่ออย่างนี้เนี่ยลูกน้องคุณทำผู้ต้องหาดีรอดไปได้เอานะยังไงเนี่ยความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เสมอนะส่วนเรื่องวายุเนี่ยเดี๋ยวมิ้นจะรีบไปตามกลับมาให้เองไม่ต้องหรอกอย่าให้เนี่ยมายุ่งงานผมก็พอจ้าครับเรียกกองพิสูจน์หลักฐานนะมาตรวจสอบสถานที่ได้ครับผมไปกันนะเรียกชุมวิญนี่เลยอ่ะเอาหน้าก็คราวนี้เราผิดจริงนี่โอเคป่ะคิดว่าออกป่ะล่ะโอ้ก็โอ้วะเอาของมาปล่อยอ่ะไอ้ของร้อนลวกมืออย่างเงี้ยป๋าไม่เล่นหรอกคุณออกจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครบอกป๋าเลยไปดิเฮ้ยไปดิวะดิหงายเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วยังจะหวยเหรอเฮ้ยหวงมากใช่ไหมสมบัติน่ะได้มึงเหลือแต่กระดูกเมื่อไรอ่ะกูจะกลับมาเอาโชโชไอโชไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่มึงเห็นเพื่อนลุงหรือเปล่าวะไม่เห็นครับส
จากการพิสูจน์แร่ธาตุและลวดลายที่ตีบนกำไลนั้นอะพบว่าสสารเนี่ยประกอบด้วยสารมากกว่า5ชนิดจริงนายปะเนี่ยขอแบบสรุปได้ปะสั้นๆคือมันเป็นของปลอมนั่งไงผมว่าแล้วพวกคุณนี่ต้องโดนหลอกแง่ๆเลยแทงหวยป่าประโยชน์จริงๆเสียงแทบตายแต่ดันเป็นของปลอมไม่หรอกอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าพ่อของวายุเนี่ยให้น้ำบัตรเราทำไมอ่ะเพราะพ่อของเขารู้ว่าวายุเนี่ยจะต้องเจอกับวิญญาณร้ายที่เขาไม่สามารถจัดการได้แล้วเขาเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราหนักโทษที่พ่อของวายุเนี่ยเข้าไปถามข้อมูลเพิ่งแหกคุกมาเมื่อคืนแล้วก็ฆ่าผู้คุมตายไป3คนฉันว่ากำไลทองคู่นี้เนี่ยจะต้องมีปริศนาอะไรบางอย่างแน่และตัวของวายุเองที่กำลังตกในอันตรายตอนนี้เนี่ยเวลาของเขาฉันว่าเหลือไม่มากแล้วล่ะแต่ว่าเขาหายตัวไปแล้วนี่ยังไงซะฉันว่าวายุเนี่ยต้องหาทางปล่อยกำไลทองคู่นี้แน่จริงไหมเอโกชัวเป็นเรื่องต้องขอความช่วยเหลือจากป๋าแล้วครับคือต้องรบกวนหน่อยป๋านี่ๆๆองค์นี้เลยเนี่ยจำๆเลยป๋าครูนางพญาของแท้แต่มีตำหนิโอ้โหป๋ามันก็แค่นิดเดียวเองป๋าน้าว่าได้จะปล่อยจริงเหรอก็ผมอยากหาทุนมาเล่นของใหญ่ๆมากอะป๋าไอของใหญ่ที่ว่าคืออะไรเผื่อว่าป๋ามีป๋าจะได้หาโอกาสดูให้เนี่ยป๋าลุงผมอะเป็นพวกเล่นของเก่าเห็นว่ามีของแท้หลุดมาก็เลยสนใจอ่ะแต่ก็ไม่รู้ติดต่อไอ้เย็นยังไงอ่ะป๋าพอติดต่อได้ปะล่ะเฮ้ยไอ้ของร้อนลวกมืออย่างเงี้ยป๋าไม่เล่นหรอกป๋าเล่นแต่ของที่ถูกกฎหมายเหรอแต่ของวัตถุโบราณที่ถูกจับได้ที่ท่าเรือคลองเตยอ่ะก็เล่นเอาป๋าสูญไปหลาย10ล้านไม่ใช่เหรอเสียงเลยป๋าวางปืนลงดีกว่านะจ้าเดี๋ยวนี้เลยทีนี้ถึงป๋าหัวบ้าแล้วลื้อน่ะวางปืนลงแล้วอย่าคิดทำอะไรบ้าๆวางลงทีนี้ป๋าจะบอกผมได้ยังว่าจะติดต่อกำไลทองเนี่ยได้จากที่ไหนเร็วๆไม่งั้นป๋าให้นอนคุกยาวแน่แน่โอ้ยโอ้พูดเด้อแล้วบอกเองทั้งหมดอยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยแค่นั้นนะป๋าโอ้ยอ
เป็นไงบ้างได้ข้อมูลใหม่ไหมมันกำลังเขาเดาเวลาประมูลอยู่ครับตัวนี้ครับหมวดปิดร้านเสร็จแล้วไอ้โชคมึงออกจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครบอกป๋าเลยวายุอยู่ไหนวายุอะไรป๋าไม่รู้เรื่องก็โกวายุอยู่ไหนไม่รู้บอกตำรวจไปหมดแล้วตำรวจไหนตำรวจที่ชื่อไอ้บุญแดนปิดการขายครับนี่ไม่นัดเพื่อนคนนี้นี่เฮ้ยแกหมดทางหนีละส่งกำไรเทามาฉันซะดีๆรีบๆกันหน่อยนะครับสามหมื่นของก็ดีจริงๆนะครับสามหมื่นห้าให้สูงนิดนึงครับ45,000ห้าหมื่น
ุลาครับยังจะมีใครสู้ไหมครับผมจะเคาะแล้วนะครับหนึ่งโอ้โหมิสเตอร์เอ็มนี่ของเขาแรงจริงเลยนะครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับนับหนึ่งแน่ใจนะครับนับสองนับไอ้เนี่ยมันรวมเงินบำนาญผมด้วยนะครับโดนทางนู้นแค่ทางนู้นสามปิดการขายครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการสวัสดีครับข้างบนเราหาอะไรข้างบนที่มานี่ยังไงจ๊ะข้างบนเคลียร์แล้วไม่พบอะไรครับบอสครับพบข้อมูลที่คนร้ายลบออกจากระบบแล้วครับที่ไหนอ่ะร้านจอดรถในตึกร้านแยกนครชัยศรีครับไปจ้าแล้วเชิญเลยครับกำลังรออยู่พอดีขอพาสเวิร์ดด้วยครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดด้วยพี่เอกลืมแล้วนะคะรหัสคือ M8211โอเคงั้นเรามาแลกของกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอดูของก่อนผมขอดูของก่อนครับไม่เชื่อใจกันเลยเหรอเฮียเปล่าเพื่อความชัวร์อ๋อเปล่าก็เพื่อความชัวร์ไงเพื่อความชัวร์ก็ได้ของจริงแน่นอนนะไม่ย้อมแมวหรอกมันใครอ่ะนี่ไม่นักโทษคนนี้นี่เฮ้ยโอ้ยอมแพ้ยอมแพ้เฮ้ยหยุดนะวายุผมผมเป็นงี้ไปดิถ้าเป็นคนอย่างนี้ตายอ่ะนี่แกทำบ้าเลยของแกเนี่ยThank you.
4ละส่งกำไรเทามาฉันซะดีๆดาบหนังเสทำบ้าของเธอเนี่ยก็ฉันจะช่วยชีวิตนายอ่ะช่วยหรอจะแก้แค้นไหมวะเธอมันเก็บปืนดีครับไอ้วายุมันหนีไปได้ครับหวดไปดูทั่วไปครับผมส่วนเธอเมียคุณแบงครับลิงมันนู่นแล้วมิ้นเป็นไงบ้างอ่ะคนร้ายสลบอยู่ที่ดาจอดรถชั้นบนน่ะมิ้นโอเคใช่ไหมและกำไรทองวงนั้นอ่ะมิ้นเจอที่ตัวคนร้ายอ่ะงั้นผมขอตัวเน่ครับไปเตรียมรถได้ครับเน่ชอบกำไรทองไหมให้เขาได้ไงอ่ะแหมจะเย็นๆสิยะเลือดร้อนไปได้กำไรทองของจริงอย่างนี้ใช่มันหากเหรอใครจะไปรู้ล่ะเราชอบสะกอนใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพื่อการเริ่มต้นเหมือนกันพ่อหนูจะเอาตัวนี้เอาตุ๊กตามาวางไว้อย่างเงี้ยคุณพ่อจะนั่งที่ไหนคะอย่านะไม่อย่างนั้นจะเจอดีแน่พวกเธอคงเห็นแล้วสินะว่าเคสเด็กหายอะไรเนี่ยไม่ปกติน่าจะมีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องจะไปไหนด้วยหนูไปรังสิตค่ะจักรยานนะคะจักรยานคันเดิมมันขี่ผ่านรถเราไป2 รอบแล้วลูกมึง
อ้าว